ผู้ชมครับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นก็ออกมาสะท้อนตัวเลขที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจที่ตอนนี้เริ่มเห็นแนวโน้มของการค่อยๆฟื้นตัวจากส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกำลังซื้อและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของนักเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับดร.ทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมสำหรับเศรษฐกิจในช่วงปี2566อาจจะหดตัวจากปีก่อนหน้านี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจากรายได้ที่หดตัวของภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตรรวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในขณะที่ค่าครองชีพในสินค้าหมวดอุปโภคบริโภคยังอยู่ในระดับที่สูงนอกจากนี้แนวโน้มยอดจดทะเบียนรถกระบะและยอดขายบ้านในระดับล่างและกลางลดลงมาจากรายได้ที่ลดลงและความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินครับสำหรับไตรมาสที่4ของปี2566เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีแรงส่งระยะสั้นจากปัจจัยชั่วคราวตรงนี้แหละครับที่ทำให้การบริโภคของภาคเอกชนนั้นปรับตัวดีขึ้นตามการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเช่นงานประเพณีลอยกระทงและวันหยุดพิเศษแล้วก็มีคนนอกพื้นที่มาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายรวมถึงมีมาตรการช่วยลดภาระค่าของชีพเป็นต้นในขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจในปี2017คาดว่าจะค่อยๆฟื้นตัวในบางภาคเศรษฐกิจนะครับเช่นภาคการค้าจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้นส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวประกอบกับชาวต่างชาติมาเที่ยวอีสานมากยิ่งขึ้นนะครับและภาคก่อสร้างจากรายจ่ายของภาครัฐที่จะมีมากขึ้นในปี2567นอกจากนี้ครับภาคอุตสาหกรรมและภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงทรงตัวและผลผลิตเกษตรที่ลดลงจากผลของภัยแล้งในปี2566นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ